เรียนจบสายเดียวกับพี่ทำงานอะไรได้บ้างสามารถไปเป็นพิธีกรได้ด้วยเป็นนักข่าวได้ด้วยไปทำงานด้านอีเวนต์วงที่ติ่งตอนนี้เนี่ยเรียกวงได้ไหมทุกคนก็คือรายการไอแลนด์รายการไอแลนด์นะทุกคนอันยองชิงกิรินสวัสดีครับพบกับอารมณ์เรียนหน้าอ่านกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาตอบ Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเราจะหยิบคำถามจาก EP ที่แล้วมาตอบนะฮะรวมถึงเรามีการถามไว้ใน IG กับใน YouTube Community ด้วยถ้าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเราจะหยิบไปตอบให้ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอกินไวต้าฟิสก่อนนะฮะทุกคนเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะครับจะได้ไม่ป่วยง่ายนะจ๊ะช่วยบำรุงสมองหัวไวคิดอะไรออกได้ง่ายรวมถึงทำให้ผิวพรรณดียิ่งขึ้นจ๊ะแล้วก็ไม่โทรมด้วยใครที่แบบชอบนอนดึกอะไรอย่างงี้ก็ควรจะดื่มนะจ๊ะต้านอนุมูลอิสระด้วยคราวนะฮะก็จะมีส่วนผสมของวิตามินสูงมากๆเข้มข้นถึง 30% ถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถไปดูตามช่องทางนี้เลยนะครับมี2ช่องทางด้วยกันก็คือ Facebook Fanpage รวมถึงLINE นะจ๊ะก็แอดไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอกินก่อนที่เราจะไปตอบ Q&A นะจ๊ะสดชื่นอ่ะเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะคะทุกคนอร่อยมากมาทำอะไรต่อตอบคำถามกันดีกว่านะฮะทุกคนมาเริ่มกันเลยกับที่คำถามแรกนะครับถามมาจาก My People ที่เรียนจบนิเทศมาสายไหนแล้วถ้าเรียนจบสายเดียวกับพี่ทำงานอะไรได้บ้างคะเราเรียนนิเทศPR นะฮะหรือนิเทศการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนั่นเองนะครับคือจริงๆ PR ทำงานได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าเอาหลักๆเลยก็คือเป็นงาน PR เป็นงานประชาสัมพันธ์นั่นแหละนะทุกคนแต่ว่างานประชาสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงงานแบบหน้าฟอนต์โอเปอเรเตอร์หรือแบบให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนคนละอันกันเลยอ่ะประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นอารมณ์คล้ายๆกับโปรโมทสินค้าโปรโมทนู่นโปรโมทนี่ถ้าเป็นในตามช่องทีวีเนี่ยก็เป็นเหมือนโปรโมทหนังอะไรประมาณเนี้ยโปรโมทซีรีส์วายโปรโมทซีรีส์นู่นซีรีส์นี่โปรโมทรายการต่างๆของทีวีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นในงานของทีวีนั่นเองนะฮะสามารถไปเป็นพิธีกรได้ด้วยเป็นนักข่าวได้ด้วยรวมถึงบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะไปทำงานด้านอีเวนต์แต่ส่วนมาก PR จะเรียนในส่วนของแบบที่ใช้ความคิดมากกว่าแล้วก็ใช้การพูดจะไม่ค่อยสอนการตัดต่อหรือสอนการใช้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะคะทุกคนเน้นไปทางการพูดแล้วก็การเขียนอะไรประมาณเนี้ยคำถามที่2ของ My People นะคะถามว่าคือพอเรียนจบอาคารหนูอยากเปิดช่อง Reaction ใน YouTube แล้วหนูก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องเข้านิเทศศาสตร์ให้ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าสาขาไหนพี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะหลายๆตัวเลือกก็ได้ถ้าอยากทำ Reaction อยากทำ YouTube เนี่ยแนะนำสาขาวิทยุโทรทัศน์เลยนะฮะหรือว่าทีวีนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะตรงสายเลยนอกจากเราจะได้รู้วิธีการพูดเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการตัดต่อด้วยนั่นเองนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีการตัดต่อแล้วก็การถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยสาขานี้เขาก็จะเรียนโดยตรงนะฮะแนะนำสาขานี้เลยแต่เอาจริงๆแล้วเรียนคณะไหนก็สามารถทำ YouTube ได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบต้องเรียนนิเทศอยากให้รู้สึกว่าไม่ต้องเรียนก็ทำ YouTube ได้อยากให้แบบถ้าอยากคิดจะทำตอนนี้ก็ทำเลยเอากล้องโทรศัพท์เอาอะไรถ่ายก่อนได้เลยนะจ๊ะเราก็อาจจะแบบเอาไปใส่ไว้ในพอร์ตโฟลิโอได้เผื่อไปสมัครเรียนในมหาลัยเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยหนูทำ YouTube อยู่นะอะไรเงี้ยเก๋ต่อไปนะถามมาจากครับถามว่าพี่ทำงานอะไรครับตอนนี้ก็ทำ Channel YouTube อยู่อย่างเดียวนะฮะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะจ๊ะในคลิปวิดีโอ EP ก่อนก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นใน IG นะครับเราทิ้งคำถามไว้ใน IG Story เนาะใครที่อยากถามใน IG Story เนี่ยก็สามารถไปตามIG เราได้นะครับตรงนี้เลยคำถามแรกนะคะถามมาจากทิสาณมดีนะฮะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะถามว่าพี่อาร์ตติ่งวงไหนบ้างงับและก็แนะนำสกินแคร์ที่ใช้อยู่หน่อยงับวงที่ติ่งตอนนี้เนี่ยเอาวงที่ติ่งตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็คือวงเรียกวงได้ไหมทุกคนคือแบบมันไม่เชิงว่าเป็นวงอ่ะเขาเป็นรายการ Survival อยู่อ่ะนะก็คือรายการไอแลนด์รายการไอแลนด์อ่ะทุกคนคือแบบติดหนักมากแล้วก็แบบมีความวาแวหนักมากเลยนะฮะกลัวน้องจะตกกลัวน้องจะไม่ติดคือแบบต่างๆนานานะทุกคนซึ่งตามไปดูกันได้นะทุกคนว่าเด็กๆเขาแบบเด็ดจริงๆนะจ๊ะฝากยาหน่อยเนอะฝากไปดูไอแลนด์กันหน่อยนะครับส่วนของสกินแคร์เนี่ยเราก็ขยับมาอีกจุดนึงนะทุกคนและเดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูว่าใช้อะไรบ้างช่วงนี้ใช้ไม่เยอะเพราะว่าค่อนข้างขี้เกียจนะฮะเป็นเรื่องขี้เกียจได้ด้วยเหรอเรื่องของการใช้สกินแคร์นะทุกคนอั
ันแรกเลยอันแรกนะครับเป็นซัมไบมีนะครับกาเลตโตไมซ์วิตามินซีนะครับใช้ตัวนี้อยู่นะฮะชอบมากอีกอันนึงเป็นตัวนี้นะฮะเป็นของเกเมลินนะครับเราชอบอันนี้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าพอใช้แล้วตอนเช้าเนี่ยมันจะมีความแบบหน้านุ่มๆก็เลยชอบนะฮะอีกอันนึงนะฮะที่เราใช้อยู่ช่วงนี้ก็คือคิมซองนะครับจากมิซูมินะฮะอันนี้เป็นมิซูมิเปปไทด์แอคเน่เจลนะฮะเป็นสำหรับแต้มสิวนั่นเองนะฮะทุกคนชอบมากคือแบบเพิ่งได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสิวมันลดจริงนะฮะทุกคนต่อไปถามมาจากมารินีนะครับถามว่าไอแลนด์เชียร์ใครบ้างมีเชียร์หลักๆอยู่2คนนะครับก็คือน้องซอนูหรือว่าน้องซอนูนะครับกับอีกคนนึงก็คือน้องเจกันเองนะฮะเชียร์2คนนี้หนักมากบอกเลยตอนนี้เขาเริ่มเปิดโหวตกันแล้วใช่ไหมเราเนี่ยก็โหวต2คนนี้เป็นหลักคือพอเปิดเข้าไปเนี่ยเราก็เลือก2คนนี้เลยเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนต่อไปถามมาจากเพลงยัทวีนะฮะถามมาว่าพี่ชอบสัตว์อะไรคะเป็นหมานะฮะหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่บ้องปัญญาอ่อนติงตองคือแบบงงตอนนี้ฉันก็เลี้ยงอยู่ก็คือน้องลักกี้นั่นเองนะเรียกน้องด้วยก็คือลักกี้นะทุกคนแต่ว่าจะไม่ค่อยเรียกลักกี้เท่าไหร่จะเรียกไอ้หมาไม่ก็ลิชชี่ปุ๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่เรียกชื่อมันมันปัญญาอ่อนนะมันแบบเวลาเรียกชื่อมันอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบงงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบงั้นแกไม่ต้องมีชื่อก็ได้แกฉันจะเรียกแกว่าไอ้หมาต่อไปถามมาจากลุนนาลุนนาอ่านอย่างงี้หรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามว่าได้ซื้อมีพี่แดนมั้ยไม่ได้ซื้อนะทุกคนต่อไปนะฮะคําถามสุดท้ายนะครับถามมาจากซีซูกัสนะอ่านว่าซีซูกัสหรือเปล่าหรืออ่านว่าแซซูกัสไม่รู้ถ้าผิดขออภัยนะฮะถามว่าช่วงนี้พี่ชอบฟังเพลงอะไรคะติดมากเลยก็คือเพลงประกอบรายการ Island นะฮะ Into the Island นะก็มีเวอร์ชั่นที่เป็นของ IU แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นของใครก็ไม่รู้ร้องนะฮะแต่ว่าที่เราชอบมากๆเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่น้องๆเป็นคนร้องเองน้องๆในรายการ Island นั่นแหละเป็นคนร้องเองคือแบบอันนี้คือชอบมากชอบฟังมากนะทุกคนมันพออ่ะแล้วฟังแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีกำลังใจอ่ะฟังแล้วเป็นฟีลลิ่งที่แบบรู้สึกว่าได้กำลังใจจากการฟังเพลงนี้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็เลยชอบมากๆเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการตอบ Q&A ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมทิ้งคำถามกันไว้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันใน EP หน้านั่นเองนะคะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์Q&A กันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย